ยอมรับว่าในยุค 4.0 เนี่ยเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะในอดีตเนี่ยเราอยากได้ความรู้เราต้องไปหาอาจารย์นะแต่ปัจจุบันเนี่ยในยุค 4.0 ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับอยากรู้อะไรเนี่ยมันสามารถสืบค้นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียนต่อไปการเรียนการสอนแบบเดิมๆซึ่งเป็นการเรียนแบบบรรยายนะครับที่อาจารย์จะต้องเข้ามาสอนหรือให้ความรู้กับตัวผู้เรียนเนี่ยก็จะเริ่มหมดความสำคัญลงไปนะครับดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็พยายามปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมที่เราเน้นเรื่องของการบรรยายเกือบจะ 95% ณปัจจุบันเนี่ยเราเน้นไปที่การฝึกทักษะฝึกการแก้ไขปัญหาให้กับตัวนิสิตมากขึ้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณ 60% ของรายวิชาที่เราสอนทั้งหมดเนี่ยจะเน้นไปที่การทำโปรเจกต์ต้องยอมรับว่าความรู้ในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับตัวหลักสูตรเราเนี่ยอันแรกปัญหาใหญ่อันแรกก็คือหลักสูตรเราปรับหลักสูตรได้ช้ามากนะครับอันนี้ถามว่าทำอย่างไรสิ่งที่เรามองก็คือเราจะต้องให้ความรู้พื้นฐานกับตัวผู้เรียนนะเราให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนะดังนั้นความรู้ในเชิงลึกเนี่ยเราสอนอย่างไรก็อาจจะไม่ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรมแต่จะต้องให้ความรู้พื้นฐานกับตัวผู้เรียนของเราเราให้เขาสามารถที่จะนำความรู้พื้นฐานอย่างนั้นไปต่อยอดนะครับไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมหรือกับหน่วยงานที่เขาเข้าไปทำงานให้ได้ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วม งานวิศวกรรมแห่งชาติปี2561วันที่1-3พฤศจิกายน2561นะครับที่ Impact เมืองทองธานีหัวข้อหลักก็คือ Engineering for Society นะครับเราจะได้เห็นว่างานวิชาชีพวิศวกรรมกับสังคมเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับ